สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมนะเมื่อวานคลื่นลมแรงน้ำไหลเชี่ยวนะอวนบิดเป็นเกลียวเช้านี้ผมต้องเก็บอวนขึ้นมาจากทะเลนะฮะเดี๋ยวมาแก้เกลียวก่อนนะแล้วค่อยดักใหม่นะฮะเห็นการเป็นเกลียวไหมครับเนี่ยอวนลึก3เมตรนะพวกเธอบิดเกลียวได้แค่นี้แต่การบิดเกลียวมันก็จะมีข้อดีก็คือมันทำให้อวนแข็งแรงขึ้นไม่ขาดนะนะครับผมแต่ละหมอนอ้วนบิดเป็นเกลียวหมดผมต้องมาแก้เกลียวด้วยการขึงจากตอไม้ไกลๆนู้นแล้วก็ยาวมาแล้วก็คลายเกลียวนะต้องขึงให้ตึงก่อนมันจะคลายเกลียวได้ง่ายนะเช้านี้ก็ไม่มีปลานะเพราะอ้วนบิดเป็นเกลียวสิ่งที่ได้ก็คือการออกกำลังกายนะพายเรืออยู่1ชั่วโมงนะอยู่ขอนแก่นเนี่ยปั่นจักรยานนะสร้างกล้ามเนื้อขามาคนครศรีธรรมราชเนี่ยพายเรือเอากล้ามเนื้อไหลครับผมก็ออกกำลังกายแล้วได้อาหารด้วยบางวันก็ไม่ได้ก็ได้ออกกำลังกายเฉยๆนะความสุขของชีวิตนะทะเลโดดเดี่ยวอ้างว้างแต่ว่าไม่เดียวดายเพราะมีนายมีลุงม้อยว่านายสิทธิชัยอยู่ด้วยครับผมสวัสดีครับ